คุณเลี้ยงลูกมายังไงอะเอามาได้ดีขนาดนี้ตอนเขาเด็กๆเขาคลอดมาเขาคลอดมาตอนนั้นผมก็จะไปโอลิมปิกที่ซิดนีย์ข้างบ้านเขาเลี้ยงนกติดเชื้อไปเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบฉีดยาวันละ8เข็มผมต้องตีรถจากเขาใหญ่มาเฝ้ากระจกทุกวันรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ผมบอกว่าผมไม่เอาเหรียญแล้วผมเอาลูกอธิษฐานขอให้ลูกหายแล้วผมก็ไปแพ้พ่อเขาเป็นคนโจ๊กตลอดเนาะแต่รู้ไหมว่าเขารักคุณขนาดไหนตั้งแต่เด็กคือไม่เคยทำให้หนูรู้สึกลำบากเลยทั้งที่แบบเขาเป็นหนี้หนูไม่เคยรู้สึกว่าพ่อหนูไม่มีตังค์เขาไม่เคยแสดงให้รู้เขาไม่มีตังค์ส่งบ้านแล้วบ้านโดนยึดหนูไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนั้นอะจะโดนยึดอะไม่ทำให้หนูรู้อะนั่นคือแบบทำให้หนูอะเป็นหนูทุกวันนี้แต่จุดที่พีคที่สุดน่าจะเป็นตอนได้เหรียญทองไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงจุดที่แบบมันต่ำสุดเหรอผมว่าช่วงนี้อะต่ำตอนเกิดเท้าใหม่ๆเนี่ยแค่บ้าแค่ฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่ว่าหนูอยากรู้ความจริงแต่หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงรู้เพราะว่าทุกครั้งที่หนูตอบคำถามนักข่าวอะค่ะหนูจะตอบความจริงตลอดทีนี้พอเราไม่รู้ความจริงอ่ะเราไม่รู้เราจะตอบยังไงแม่บอกว่าเขาไม่อยากให้พ่อรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแก่แล้วเราทิ้งเขาหรือเปล่าเราก็เลยคุยกันด้วยความเข้าใจว่าโอเคเราหย่าแต่ว่าเราให้พ่ออยู่ที่บ้านใช้รถที่บ้านใช้เงินอะไรปกตินะ อยากจะกินอะไรก็บอกแม่บ้านได้อะไรปกติคือทำตัวปกติเหมือนไม่ได้หย่าคนก็เลยไม่รู้ผมรักคำสิ่งนี้เรารู้จักกันมานานมาก20ปีแล้วมั้ง30ปียังรู้สึกว่าพี่ไม่เคยเปลี่ยนหมายถึงว่าความแก่มันไม่ได้มาเกาะมากขนาดนั้นจริงๆยังดูเด็กอยู่เลยเพราะวันนั้นพี่ดูเด็กมากทำอะไรกับตัวเองทำไมถึงแบบว่ามันยังธรรมชาติออกกำลังกายออกกำลังกายไม่เลยอย่างมวยนี่กลับไปชกบ้างนะชกก็ไม่มีช่วงนี้มีเตะบอลกับเพื่อนบ้างหรือว่าบางทีก็แวะไปสอนมวยค่ายพี่มาศบ้างแต่ก็ยังรักไม่ยังรักอยู่มั้ยการต่อยมวยครับไม่รักมวยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยโอ้พี่เจอมาเยอะมากเลยแต่จุดที่พีคที่สุดน่าจะเป็นตอนได้เหรียญทองมั้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงจุดที่แบบมันต่ำสุดเหรอผมว่าช่วงนี้อ่ะต่ำสุดช่วงนี้เลยช่วงนี้แหละโดยเฉพาะเรื่องข่าวคราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาพี่ออกมาโพสต์ออกมาเคลียร์เยอะมากแต่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราต้องออกมาสู้ความจริงตอนเกิดข่าวใหม่ๆเนี่ยแทบบ้ามันนะแทบฆ่าตัวตายแทบฆ่าตัวตายใช่ไม่อยากอยู่เลยแต่ว่าพอไต่ตรองนึกภาพทบทวนเหตุการณ์อันที่หนึ่งเราไปนี่อันที่สองมานี่อันที่สามมานี่มาประกอบกับชาวบ้านแฟนคลับเนี่ยเขาก็หาข้อมูลต่างๆมาหาเราเยอะเราก็เก็บไว้สู้กันในสามก็สบายใจขึ้นแต่ช่วงที่มันดาวอ่ะมันรู้สึกแย่เนี่ยแบบตอนนั้นคือยังไงคืออ่านคอมเมนต์หรือว่าฟังคอมเมนต์เพราะว่าถ้าเกิดพี่ไม่ดูเลยไม่เปิดสื่อเลยไม่ดูสื่อเลยครับเออครับอยู่ทุ่งนาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ความคิดที่อยากฆ่าตัวตายมันเกิดจากอะไรที่มันวนอยู่ในหัวก็เนี่ยมีข่าวบ้าบอลเพราะจริงๆแล้วชีวิตผมนี่ผมว่าผมทำงานเพื่อสังคมเยอะนะเป็นทหารเรือก็อยู่กับรวมใจไทยเป็นหนึ่งอยู่กับเยาวชนครับพาเยาวชนจัดกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่แล้วข่าวบ้าพออะไรกันไหมซึ่งเราก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็พอรู้ว่าโดนแจ้งความเราก็โทรหาตำรวจเลยจะให้ผมไปตอนนี้จะให้ผมไปตอนไหนผมจะไปให้ปากคำอย่างเดียวอะไรเงี้ยมาเห็นข่าวอีกทีว่าจะออกหมายจับผมเนี่ยเราก็อะไรเราผิดร้ายแรงนะแล้วถ้าเรานี่ขอไปให้ปากคำทุกวันเลยตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้วครับตั้งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับจริงๆแล้วชีวิตพี่มีปัญหาเยอะมากนะเพราะว่าไอ้ปัญหาในข่าวก็มีปัญหากับเมียก็มีใช่ไหมปัญหาบนเตียงก็มีนี่ไม่มีไม่มีทีมงานบอกว่าปัญหาบนเตียงมีสมัยก่อนไม่มีเป็นนักกีฬาช่วงนี้คนเราเนี่ยมันแก่ตัว มันก็ไปตามธรรมชาติดูอย่างรถยนต์นี่เป็นเหล็กรถยนต์เป็นเหล็กเนี่ยขับไปปื้ดมันจะมีเปลี่ยนนั้นมันเครื่องถูกคนมนุษย์เราเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันก็สึกหรอไปตามกาลเวลาเป็นเรื่องธรรมชาติบางครั้งมันต้องหาตัวช่วยนะอันนี้เราต้องเคลียร์กันก่อนนะเพราะว่าบางคนดูอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมเรามาคุยเรื่องนี้จะบอกว่าเรื่องเซ็กซ์นี่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นธรรมชาติไอ้กิจกรรมในร่มเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปกติและธรรมชาติเพียงว่าบางทีเราจะไม่ได้คุยกันมากแต่วันนี้จะเป็นสาระสำคัญหน่อยเพราะว่าพี่เองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้จนกระทั่งพี่มาค้นพบอะไรบางอย่าง
จนทำให้เรื่องนั้นหายไปเอาตรงๆเลยก็คือแบบว่าความแข็งแกร่งอ่ะเออมันพอยิ่งแก่มันยิ่งไม่มีใช่ไหมมนุษย์เราก็เหมือนกันแหละเอออย่างสิวขึ้นก็หายารักษาสิวถูกตีนกาขึ้นอ่ะก็ทำสัญญกรรมผมเอาตีนเมียลบเลยแหละเออซึ่งลบได้ดีด้วยเพราะว่าลบบ่อยลบบ่อยด้วยลบบ่อยด้วยแต่เรื่องตรงนั้นอ่ะเป็นมานานเลยมันก็ช่วงวัยกลางคนเนี่ย40อัพเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาบ้างบางครั้งมันก็ต้องมีอาหารเสริมและของเสริมเข้ามาแล้วอาหารเสริมของพี่นี่เป็นประเภทแบบไหนเพราะว่าที่เขาใช้กันมันเจอบางทีมันจะปวดหัวไงใช่ป่ะใช้แล้วมันปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยของพี่เป็นยังไงต้องหาของแท้ของจากสกัดจากธรรมชาติเออเช่นหอยนางรมสมัยก่อนนี่ไปสุราษฎร์ผมกินอะไรอ่ะหอยนางรมใช่ไหมปังเลยปังเลยเออแต่ว่าของเนี่ยผมเอามาหอยนางรมจากญี่ปุ่นเงี้ยจิบไปปุ๊บอีอีโอ้แซ่บเดี๋ยวก่อนไอ้แบรนด์นี้ชื่ออะไรแมนโดแมนโดครับชื่อชัดมากเลยแมนโดแมนโดไม่ได้โมแล้วแมนโดตัวนี้เนี่ยทำมาจากหอยนางรมญี่ปุ่นนางรมญี่ปุ่นและมีอะไรอีกมีสารส่วนประกอบของอีก8ชนิดครับครับลองกินแล้วเนี่ยแล้วผลลัพธ์คือไม่ปวดหัวตัวร้อนไม่ปวดหัวตัวร้อนอันนี้ปลอดภัยแล้วอย่างน้อยๆก็เป็นยาบำรุงร่างกายนะครับอาหารเสริมพวกนี้บางครั้งไม่จำเป็นต้องกินเพื่อจะหวังมีเซ็กอย่างเดียวตื่นมากินเลยพร้อมตลอดทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยสดชื่นได้ตลอดครับสแตนบายตลอดเวลาคุณผู้ดีปืนเช้ามาปุ๊บผู้ชายอ่ะตื่นเช้ามาปุ๊บมาตื่นตัวถือว่าใช้ได้แล้วมาตื่นงานมาตึงเนี่ยไปหาหมอไม่แปลว่ามันพร้อมไงใช่ไหมครับมันพร้อมแต่ว่าคุณกินเพื่อให้ร่างกายมันพร้อมพร้อมครับแต่ถ้าต้องมีเซ็กส์ก็จะยิ่งดีครับมันเป็นโบนัสใช่ครับเพราะว่าน้องชายก็จะเต็มที่ใช่ครับแล้วกลไกในการทำงานของยาตัวนี้เป็นแบบไหนแบบกินแบบดื่มแบบมันคือยังไงแบบเม็ดผมพกตลอดเลยนะเป็นแบบเม็ดแบบเม็ดเลยขอดูตัวอย่างได้ไหมครับทานครั้งละกี่เม็ดก่อนชก1เม็ดก่อนชก1เม็ดแน่นอนไม่ได้โม้ในนี้มี1เม็ดครับกล่องนึงกล่องนึงมี10เม็ดเนี่ยกล่องนึงมี10เม็ดกล่องนี้มี10เม็ดซึ่งถามว่ากินเพื่อบำรุงก็ได้ด้วยบำรุงครับบำรุงคือร่างกายคนเราเนี่ยก็พร้อมตลอดพร้อมไม่ว่าเป็นการทำงานเสร็จปุ๊บนี่กลับมาบ้านอย่าให้ขาดเรื่องเตียงนี่สำคัญครับตั้งแต่เจอแมนโดชีวิตเปลี่ยนเลยมั้ยก็เนี่ยสดใสคือก็มีส่วนสำคัญนะครับแต่ไม่มีผลข้างเคียงเนาะเพราะว่าบางคนแบบปวดหัวแบบเป็นเวียนหัวอะไรเงี้ยแมนโดเนี่ยผมเอาฝากครอบครัวก็ไม่ผิดหวังนะอ๋อไปใช้ให้กับเพื่อนๆได้เหรอครับโอ้คือในคนวัยช่วงผมเนี่ยส่วนมากจะคุยกันในเรื่องนี้ใครมีของดีก็มาอวดกันถูกถูกไหมถูกถูกพูดตรงๆเลยนั่งกลุ่มกันเนี่ยก็จะคุยแต่เรื่องอย่างว่านี่แหละถ้าใครของดีปุ๊บโอ้โหของไปลองพี่ไปรู้จักมาได้ยังไงแมนโดลองแล้วก็ติดใจลองแล้วก็ติดใจใช่เออเพราะนั้นผมให้เพื่อนไปประมาณสักสามกล่องวันหนึ่งมันทะเลาะกับเมียเมียนี่หนีออกจากบ้านไม่ขนเสื้อผ้าไปนะแต่เอาแต่แมนโดไปผู้หญิงทะเลาะกับสามีแต่ไม่เอาอะไรไปเลยเอาแมนโดไปเอาแมนโดไปแล้วผัวก็ถามทำไมถึงเอาไปเขาตอบว่ากลัวเอาไปใช้กับคนอื่นเขาว่ามันเวิร์กจริงไม่ได้โม้จริงไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นะวันนี้มีโปรโมชั่นไหมเพราะว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยแมนโดเราไม่เคยได้ยินแบรนด์นี้เลยนะลองดูครับนี่นะครับปกติเนี่ย1กล่องเนี่ยจะอยู่ที่1,999บาทนะครับ10เม็ดมี10เม็ดวันนี้พิเศษเลยครับซื้อ1กล่องแถม1กล่องซื้อ1กล่องแถม1กล่องซื้อ1กล่องแถม1กล่องพันกว่าเนี่ยได้2กล่องราคาเท่าเดิมได้2กล่องพิเศษกว่านั้นนะครับอ้าวมีพิเศษกันอีกจองตอนนี้นะครับเอาไปเลย3กล่อง3กล่องในราคาพันกว่าบาท1,999บาทโอ้โหมีช่องทางอะไรบ้างครับช่องทางนะครับรีบโทรมาตอนนี้เลยนะครับนี่ที่เบอร์โทรนี่เลยนะครับ02-111-6000หรือว่าจำไม่ง่ายครับ02-1แล้วก็ 6,000 นะครับแอดมาที่นะครับ @wmshop สแกน QR code ด้วยได้ไหมบาร์โค้ดได้เดี๋ยวจะขอย้ำอีกครั้งนะครับปกติ1กล่องเนี่ยที่พี่สมรักถืออยู่เนี่ยแมนโดเนี่ยนะครับเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเหลือทำให้คุณนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับหนุ่มๆที่
มีกิจกรรมเยอะโดยเฉพาะกิจกรรมในร่มอันนี้จะพูดกันตรงๆนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวนะครับซึ่งตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอาหารเสริมนะครับอย่างที่พี่สมรักการันตีว่ามันเวิร์กแล้วนะครับ1กล่องของแมนโดนี่มีทั้งหมด10เม็ดด้วยกันเวลาทานก็กินกับน้ำเลยกินเม็ดเลยครับนะครับยิ่งดีก่อนถ้ามีอารมณ์มันจะยิ่งไปกันใหญ่ป่ะไม่ใช่ถ้ายิ่งมีอารมณ์ยิ่งขึ้นมั้ยยิ่งได้ผลดีก่อนขึ้นเวทีเนี่ย15นาทีใช้เลย1เม็ดกินเสร็จแล้วก็ต้องนั่งรอไหมหรือว่าไม่ต้องครับ1เม็ดนะครับคุณจะต่อย5ยก8ยกนี่สว่างคาตาไม่ได้โมแมนโดราคาหน้าเว็บไซต์เนี่ยทุกคนขายอยู่ที่ 1,999 บาทต่อกล่องนะครับแต่วันนี้พิเศษเนี่ยซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่องแต่พิเศษยิ่งกว่านั้นเพราะอะไรถ้าสั่งซื้อหรือว่าจองสิทธิ์ตอนนี้เลยเนี่ยในคลิปนี้นะครับรับฟรีอีก1กล่องสรุปแล้ว3กล่องซื้อ1แถมอีก2ก็คือได้3กล่องทั้งหมด30เม็ดในราคาเพียงแค่ 1,999 บาทคิดดูนะว่าแค่ไม่ถึง 2,000 บาทเนี่ยคุณจะได้มีประสบการณ์อย่างมั่นใจได้ถึง30ครั้งมั่นใจได้เลยครับเออผมเอาไปใช้แล้วครับถ้าไม่คุณภาพไม่มาอันนี้จะส่งฟรีป่ะครับจะส่งฟรีส่งถึงบ้านเลยเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางช่องทางสั่งซื้อย้ำอีกครั้ง02-16000หรือ02-111-6000หรือ @line@wmshop สแกน QR code ก็ได้แล้วก็มีจำนวนจำกัดแค่ 1,000 ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะดังนั้นดูคลิปนี้รีบสั่งเพราะว่าโปรนี้มีจำนวนจำกัดแค่ 1,000 แรกเท่านั้นขอให้คุณโชคดีนะครับในการสั่งซื้อได้ข่าวพี่มีมามอบให้กับผมด้วยเหรอเอาไปลองดูนี่ครับได้เลยแมนโดเดี๋ยวจะลองคืนนี้เลยเอาคืนนี้เลยนะคืนนี้เลยนี่ลองไม่มีแพ้สารสกัดหอยนางรมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใช่นะครับกินไปปุ๊บอีกึบ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 ไปไม่ได้มอจะบอกว่าวันนี้เราจะได้มีโอกาสคุยกับน้องเบสคำสิงห์ด้วยนะครับเพราะว่าปกติเราจะเห็นพ่อลูกคู่นี้มาด้วยกันตลอดแต่ว่าหลังๆที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นน้องเบสเลยวันนี้เจอน้องเบสนะครับในรายการวอลแวร์แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้นำพ่อลูกกลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เขามาเซอร์ไพรส์เบสตอนที่วันนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องเบสนะครับมาแล้วเบสเชิญพอหักนี่ได้ข่าวไม่หัวฟาดพื้นค่ะอ๋อหัวฟาดพื้นทำมีท่าไหนอะคือหนูป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอค่ะแล้วน่าจะจากฤทธิ์ยาต้านไวรัสมึนหัวหน้ามืดแล้วก็เป็นลมไปเลยซึ่งตอนนั้นอยู่ในห้องน้ำก็เลยหัวฟาดไปโอ้โชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นไรไม่ได้ลงอ่างไม่ลงอะไรลงพื้นแล้วใครเป็นคนไปเจอเราในห้องน้ำคุณน้าเฝ้าอยู่ค่ะก็แบบเห็นพอดีก็รีบช่วยตรงนั้นเลยฟาดในห้องน้ำโรงพยาบาลใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้ล็อกประตูห้องน้ำไม่ได้ปิดห้องน้ำก็เลยใช่มันก็เลยแบบคนเห็นพยาบาลเข้ามาอะไรหมดก็เลยรักษา2เรื่องเลยใช่ค่ะแล้วไข้หวัดหายแล้วหายแล้วค่ะแล้วเรื่องคอยังไงคือตอนแรกขยับไม่ได้ค่ะก็เลยไปสแกนสมองไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้ก็ขยับได้แล้วแล้วพูดคุยกับพ่อแล้วบอกว่าลูกกับพ่อคู่นี้ไม่ค่อยเห็นได้ออกสื่อด้วยกันเลยหลังจากที่เป็นข่าวนะตอนนั้นจะฟังจากเบสกันจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับพ่อมีหลายเหตุการณ์ค่ะอันไหนคะอันที่เป็นข่าวที่ดังที่สุดอย่างที่หนูตอบไปตอนที่ตอบในสื่อว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเราอะไม่สามารถรู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเบนนะคะหมายถึงว่าประชาชนนักข่าวหรือชาวเน็ตเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมีแค่พ่อกับผู้เสียหายอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คอมเมนต์กันเบาๆเพราะเราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกใครพูดความจริง 100% อย่างที่หนูตอบไปเลยใช่อันนั้นคือความรู้สึกหนูซึ่งหนูก็รู้สึกแบบนั้นมาจนถึงตอนนี้คือก็ต้องรอทางกฎหมายพิสูจน์ครับคือเราไม่เชื่อใครเลยเรารอกฎหมายอย่างเดียวแล้วตอนที่เป็นข่าวเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเราเจอหน้าพ่อเนี่ยเราคุยกันยังไงคือจริงๆพ่อโทรมาคุยตลอดคือหนูรู้คนแรกเลยค่ะว่ามีเหตุการณ์นี้พ่อโทรมาบอกว่าโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะมีน้องไปแจ้งความคดีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อค่ะเราก็แบบว่าอะไรของพ่อเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตกเย็นมาคือเป็นข่าวจริงๆคือโดนแจ้งความจริงๆตอนแรกเราคิดว่าพ่ออาจจะวิตกกังวลไปเองอะไรเงี้ยแล้วคนมาถามเบสเยอะไหมอ่ะว่าพ่อเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้มันเป็นเพราะคุณเป็นลูกสาวคือมันเหมือนเป็นพักคู่อย่างงี้ดีกว่าคนเข้ามาตอนนั้นเขาบอกเขาหวั่นไหวมากเขาบอกเขาเครียดมากเลยของคุณเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าหนูอยากรู้ความจริงตอนนั้นอะแต่หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงรู้เพราะว่าทุกครั้งที่หนูตอบคำถามนักข่าวอะค่ะหนูจะตอบความจริงตลอดทีนี้พอเราไม่รู้ความจริงอะเราไม่รู้เราจะตอบยังไงอันนี้คือสิ่งที่หนูเครียดมากว่าเฮ้ยแล้วหนูจะตอบยังไงดีเพราะว่าหนูไม่รู้ความจริงเลย
ก็เลยคิดว่าโอเคเราก็ตอบตามที่เราตอบได้คือตอบตามความเป็นจริงก็คือเราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วคนก็อาจจะสงสัยว่าเพราะว่าเรื่องมันตามมาด้วยแม่อีกไงค่ะแล้วก็การหย่าร้างอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ตกใจมากเลยพ่อเขาบอกป้าก็แล้วแต่วันนี้จะหย่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เซ็นใหม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยทำเขาแบบมาแนวขำๆพี่ก็เลยจะเอาเบสตอบตรงๆเลยแหละว่าตรงๆเกิดอะไรขึ้นกับสามีภรรยาคู่นี้คือเขาหย่ากันก่อนเกิดเรื่องค่ะเออก็พอหย่าปุ๊บแล้วก็มาเกิดเรื่องนี้เรื่องที่ดังคนก็เลยเอาเรื่องหย่าขึ้นมาด้วยใช่ก็เลยโยงว่าเพราะเรื่องนี้เลยหย่าจริงๆหย่าก่อนแล้วหนูกับน้องชายคือรู้อยู่แล้วว่าเขาหย่ากันแล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็โอเคคือแม่บอกว่าเขาไม่อยากให้พ่อรู้สึกว่าเฮ้ยพอพ่อแก่แล้วเราทิ้งเขาหรือเปล่าเราก็เลยคุยกันด้วยความเข้าใจว่าโอเคเราหย่าแต่ว่าเราให้พ่ออยู่ที่บ้านใช้รถที่บ้านใช้เงินอะไรปกตินะ อยากจะกินอะไรก็บอกแม่บ้านได้อะไรปกติคือทำตัวปกติเหมือนไม่ได้หย่าคนก็เลยไม่รู้ค่ะพ่อบอกว่าเสื้อผ้านี่แม่ก็เตรียมให้ใช่โอ้ถ้ามาเตรียมก็ชกมกเลยมารายการคลิปแตะมาเลยล่ะผมว่าสบายชิวๆเลยล่ะเออแต่มาขายแมนโดนี่ต้องหล่อนิดนึงนะคุณรู้ไหมว่าพ่อคุณขายอะไรรู้ค่ะแมนโดก็เหมาะกับเขามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะพี่วุฒิทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกเพศทุกวัยหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติมากแต่แค่ประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้เปิดกว้างแต่ว่าอย่างเบนอย่างเงี้ยชอบเที่ยวเมืองนอกเลยมันเป็นปกติมากใช่มันมาคุยได้ปกติไงใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันก็มีความเขินอายด้วยวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเราอาจจะเบี่ยงเบียนไปเป็นคุยเป็นมุกไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพี่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันมาโดยธรรมชาติแล้วก็ดีที่เบสเข้าใจเพราะว่าตอนแรกพี่ก็ตกใจว่าโอ้พี่สมรักวันนี้มาโปรโมทแมนโดนี่คือแบบว่ามันจะงงไหมแล้วลูกมานี่คือมันจะงงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกเข้าใจเข้าใจหนูเป็นคนที่เด็กยุคใหม่มากพี่วุฒิคือหนูกับเพื่อนสามารถแชร์เรื่องนี้ได้และหนูสามารถแชร์เรื่องนี้กับพ่อกับแม่ได้ซึ่งหนูอยากให้ทุกครอบครัวค่ะสามารถแชร์ได้จริงๆเพราะว่าอย่างน้องชายหนูอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งจะแบบ17 18หนูก็บอกน้องว่าถ้าไม่กล้าคุยกับพ่อกับแม่คุยกับพี่นะดีที่ครอบครัวนี้เปิดกว้างพอสมควรใช่ค่ะช่วงที่ผ่านมามันมีช่วงที่แบบเราแอบแบบว่านอยพ่อมั้ยมีมั้ยหมายถึงว่าพ่อทำไมต้องเป็นข่าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่หนอยเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเป็นเคสตัวอย่างด้วยยังไงเล่าสิคือเบสรู้สึกว่าในเคสของพ่อหลายๆเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ตามอ่ะมันมีเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างพี่นิกกี้ก็มาบอกว่าพ่อเราอ่ะเป็นเคสตัวอย่างให้กับดาราสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่เขาแบบว่ายังเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยพี่นิกกี้บอกว่าพ่อเราอ่ะเป็นตัวอย่างนะเบสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าจริงเหรอพี่นิกกี้คือแบบมีคนเป็นแบบประมาณนี้หรอเขาบอกเยอะเบสเวลาไปเที่ยวกลางคืนอ่ะเยอะคนเป็นแบบนี้เยอะอะไรเงี้ยในโลกความเป็นจริงอะค่ะคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้เยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันให้คนได้ระวังตัวเองค่ะเวลามันเป็นข่าวแล้วเราก็เป็นคนดังเนาะใช่ไหมเวลาเราเจอกระแสสังคมในโซเชียลพ่อบอกว่าพ่อไม่อ่านพ่อไม่เล่นพ่อไม่ดูเลยหนูต้องดูอยู่แล้วแต่ว่าพี่รู้ว่าเบสต้องดูไงแล้วเวลาเห็นคนด่าพ่อรู้สึกยังไงคือหนูเข้าใจในเรื่องที่เขาด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าด้วยข่าวตอนนั้นออกมาเขาเขียนไปเวนั้นด้วยคดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่กระจ่างเท่าไหร่คนก็เลยอาจจะแบบตีความไปอะไรนั้นต่างๆนานาก็หนูก็บอกพ่อว่าบางทีมันก็เราก็ต้องยอมรับอ่ะเพราะว่ามันไปเวนั้นวันนี้มาคุยกับเบสก็เข้าใจว่าพอเรามาฟังภาพรวมเนี่ยมันมีเรื่องจริงที่เราก็ต้องยอมรับการเที่ยวของพ่อเป็นเรื่องปกติที่ผู้ใหญ่ที่เป็นโสดเขาก็ทำกันแต่ไอ้เรื่องเหตุการณ์ว่ามันผิดถูกอะไรยังไงเดี๋ยวมันก็อยู่ชั้นศาลแล้วมันก็ต้องรอการตัดสินใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็โชคดีมากที่อย่างน้อยมีลูกและภรรยาที่เข้าใจแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณแล้วก็ซัพพอร์ตคุณแต่จะบอกว่าใครก็ตามที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกันคุณเลี้ยงลูกมายังไงอะเอามาได้ดีขนาดนี้เนี่ยสมัยก่อนนี่ผมไปออกทีวีตั้งแต่เขาเด็กๆผมก็บอกว่าผมมั่นใจว่าเราเป็นคนดีความดีของผมขอให้ตกใส่ลูกผมพูดมาตลอดและโดยเฉพาะการศึกษาก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาพ่อและแม่เนี่ยสนับสนุนเรื่องการศึกษาอย่างเต็มที่ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆเขาแบบจะให้หนูเรียนอินเตอร์แต่ค่าเทอมแพงแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าหนูเรียนอ่ะพ่อหนูจะเหนื่อยเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เป็นนักแสดงแล้วก็ต่อยมวยมันไม่น่าจะพออะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่เป็นไรเลยหนูเรียนธรรมดาได้ไม่ต้องแบบให้หนูอยู่หรูอยู่แพงอะไรเงี้ยคือหนูสามารถใช้ชีวิตเป็นเด็กแบบปกติได้แล้วหนูชอบมากอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราเป็นเด็กธรรมดามันทำให้เราโตขึ้นแบบทุกวันนี้ค่ะคือการที่แบบว่าหนูแบบมีความคิดแบบนี้ mindset แบบนี้เพราะว่าหนูโดนมาเยอะตอนเด็กๆอาจจะโดนบูลลี่โดนแกล้งอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบแข็งแรงถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชอบมากที่ตอนเด็กๆเราไม่ได้แบบอยู่หรูอยู่เป็นคุณหนูแบบ
มีแบบรถแบบบริการอย่างดีไหมคือชอบแบบธรรมดาค่ะพี่บุดี้เคยคิดมากว่าลูกกระเปี๊ยกของเราเนี่ยจะกลายเป็นสาวสวยที่สื่อให้ความสนใจมากมองเป็นพระเอกตั้งแต่คลอดมาแล้วนางเอกเหรอนางเอกตั้งแต่คลอดมาเลยโอ้โหนางเอกชัดๆเลยจริงๆไม่ได้โม้ปากเป็นปากปากเป็นกระจับดั้งเป็นดั้งโอ้โหไม่ได้โม้แล้วนี่นางเอกชัดๆดีนะหนูแบบส่องกระจกบ่อยไม่งั้นอยู่บ้านนี้คือแบบโดนอวยเราต้องส่องตลอดว่าวันนี้เราไม่สวยจริงๆเราไม่ได้อะไรพ่ออวยเราเยอะไหมเยอะค่ะเวลาอยู่บ้านคือหนูเข้าใจนะถ้าหนูมีลูกหนูก็คงแบบลูกหนูน่ารักลูกหนูสวยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปกติของพ่อแม่ตอนเขาเด็กๆเขาคลอดมาเขาคลอดมาตอนนั้นผมก็ไปโอลิมปิกที่ซิดนีย์ผมเก็บตัวที่เขาใหญ่อ่ะครับเขาคลอดมาได้10วันข้างบ้านเขาเลี้ยงนกติดเชื้อไปเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยเข้าโรงพยาบาลใหม่ฉีดยาวันละ8เข็มผมต้องตีรถจากเขาใหญ่มาเฝ้ากระจกทุกวันรอดหรือไม่รอดจะไม่รู้แล้วตอนนั้นก็ต้องไปแข่งด้วยผมบอกว่าผมไม่เอาเหรียญแล้วผมเอาลูกขอลูกดีกว่าอธิษฐานขอให้ลูกหายผมไม่เอาเหรียญแล้วแล้วผมก็ไปแพ้พ่อเขาเป็นคนโจ๊กตลอดเนาะแต่รู้ไหมว่าเขารักคุณขนาดไหนแล้วบอกพี่ซิทำไมถึงรู้ว่าเขารักเรามากพ่อแม่หนูคือเขาตามใจหนูทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เด็กคือไม่เคยทำให้หนูรู้สึกลำบากเลยทั้งที่แบบเขาเป็นนิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยหนูไม่เคยรู้สึกว่าพ่อหนูไม่มีตังค์หรือว่าไม่มีตังค์ส่งบ้านตอนนั้นน่ะไม่เคยเลยอ่ะเขาไม่เคยแสดงให้รู้ยิ้มอย่างเดียวคือบ้านน่ะเขาซื้อใช่ป่ะคะตอนที่ได้เรียนมาแล้วเขาไม่มีตังค์ส่งบ้านแล้วบ้านโดนยึดแล้วหนูอยู่บ้านหลังนั้นน่ะหนูไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนั้นน่ะจะโดนยึดอ่ะแล้วหนูแบบไม่ทำให้หนูรู้อ่ะนั่นคือแบบทำให้หนูอ่ะเป็นหนูทุกวันนี้ที่แบบพ่อเขาลำบากขนาดไหนแม่ลำบากขนาดไหนเราแบบโหหนูแค่แบบมานั่งแค่นี้หนูก็แบบได้ตังค์แล้วถ้าแบบพูดตรงๆหนูแค่รีวิวของไม่กี่อย่างหนูได้ตังค์แล้วอะไรเงี้ยคือแบบหนูรู้สึกว่างานหนูคือมันแบบไม่เหนื่อยเลยแต่เขาลำบากมากตอนนั้นใช่แต่เขาไม่บอกคุณเลยไม่บอกเลยแล้วการเป็นนักมวยอ่ะคือมันต้องใช้ชีวิตแบบวนลูปอะค่ะก็คือต่อยมวยเจ็บอ่ะทิชชู่ครับรักษาตัวเองอะไรเงี้ยวนอยู่แบบนั้นในขณะที่หนูคือแบบสบายมากอยู่ห้องแอร์ถือของถ่ายรูปตอนเด็กเนี่ยบ้านเราเกือบไม่รอดไม่รู้ตอนไหนประมาณ18ค่ะเหรอใช่ค่ะก็คืออยู่บ้านนั้นมา10ปีทั้งที่ไม่รู้เลยว่าบ้านเนี้ยคือแบบขายทอดตลาดแล้วโดนยึดแล้วไม่รู้แล้วตอนนั้นพี่แก้ปัญหายังไงแม่เขาว่าอ้อยอ่ะเขาหาวิธีปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็บางทีเราก็ตื้อเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เริ่มทำ YouTube ใหม่ๆตอนนั้นบ้านก็ติดลบเหมือนกันใช่ค่ะลบหนูทำตอน17ค่ะแล้วก็พ่อล้มละลายตอน18ก็โดนยึดบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่ทำ YouTube แล้วก็เลยมีเงินจาก YouTube มาเลี้ยงครอบครัวค่ะก็ถือว่าคุณได้เลี้ยงลูกออกมาให้เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็เป็นลูกที่แบบมีพระคุณมากเพราะว่ากลับมาช่วยเหลือพ่อแม่ภูมิใจไหมครับในลูกสาวคนนี้ก็ภูมิใจอยู่แล้วถ้าคุยเรื่องลูกออกมาเถอะท้าแข่งทั่วประเทศคือไปไหนมันมีแต่คนชมลูกอ่ะมันก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ใช่ไหมถ้าไปไหนมีแต่คนด่าลูกอ่ะพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อันนี้ไปที่ไหนมีแต่คนชมลูกเนี่ยเราพูดพ่อเรามันก็มีความสุขถึงจะไม่มีตังค์หรืออย่างเดือดร้อนนี่มันก็ยิ้มได้ตอนนี้จริงๆหนูก็คือหัวหน้าครอบครัวแล้วล่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ก็เป็นคนบอกแล้วล่ะว่านี่ไปไหนได้ทำอะไรได้ทำอะไรได้หายแล้วเป็นคนให้เงินเดือนพ่อด้วยไหมทุกคนในบ้านคือพ่ออย่าเรียกว่าเงินเดือนเลยเพราะว่าขอทุกวันเหรอใช่เขาก็จะมีธุรกิจไปหาเพื่อนคนนี้ทำธุรกิจอันนี้เขาก็ขอตลอดแล้วเราเลือกที่จะให้ยังไงสำหรับครอบครัวหนูให้ไม่อั้นเลยอ๋อเหรอใช่หนูไม่มีแบบว่าอุ้ยเยอะไปอุ้ยอันนี้อย่าทำเลยเดี๋ยวไม่หนูให้หมดเลยใช่เพราะว่าอย่างที่หนูบอกว่าตอนเด็กอะค่ะหนูไม่เคยรู้สึกลำบากหนูก็เลยรู้สึกว่างานหนูมันสบายมากอะไรเงี้ยคือเอาไปเลยให้พ่อแม่คือถ้าใครอยากได้อะไรก็บอกแล้วอย่างนี้ตอนที่พี่จะซื้อแมนโดพี่ก็ต้องขอเงินจากเบสครับมันก็แอบซื้อบางทีเขาบอกพวกแม่ว่าเขาต้องไปซื้อแมนโดเขาไม่ค่อยบอกเขาจะแบบเอ้ยอาทิตย์นี้ขอ10,000อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไปใช้ของเขาในงบ10,000ของเขาอะไรก็ถือว่าผมมีอยู่ต่างจังหวัดเลี้ยงไก่อ่ะไหนๆก็ไหนๆละย้ำโปรอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเพราะว่า
มาทั้งทีแล้วแล้วลูกก็สนับสนุนด้วยเพราะตอนแรกก็เอ๊ะเขินๆอยู่ว่าเบสจะรู้สึกไงแต่ปรากฏว่าลูกเข้าใจดีแมนโดขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นอาหารเสริมที่ช่วยทำให้หนุ่มๆนั้นแข็งแกร่งได้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่เวียนหัวไม่มึนงงๆทานเวลา1เม็ดหรือว่าทานก่อนมีกิจกรรมนะครับซึ่งจะบอกว่าพี่สมรักได้ผลลัพธ์นะครับส่วนคุณจะได้ผลลัพธ์แบบไหนต้องลองนะครับปกติแล้ว1กล่องของแมนโดเนี่ยที่มี12เนี่ยราคา 1,999 บาทแต่วันนี้พี่สมรักบอกว่าไม่ขายไม่ขายเราจะเพิ่มให้อีก1กล่อง2กล่องเป็น3กล่องเลยคือ1กล่องแถมฟรี1กล่องแต่ถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อตอนนี้จะแถมให้อีก1กล่องแปลว่าทั้งหมดเนี่ย3กล่องในราคาเพียงแค่ 1,000 กว่าบาทคือเท่ากับซื้อ1แถม2ได้ทั้งหมด3กล่อง30ซองนะครับในราคาแค่1,999 บาท 2,000 มีทอนนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยช่องทางมีดังนี้02ตอง 16,000 หรือแอดไลน์ @wmshop หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้สำหรับคนที่สั่งซื้อ 1,000 ชุดแรกเท่านั้นถึงจะได้ดีลพิเศษนี้หลังจากนั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับดังนั้นดูคอนเทนต์นี้อยู่ถ้าเพิ่งโพสต์หรือว่าอาจจะมีโอกาสที่คุณจะได้ก็รีบๆติดต่อไปผ่านทาง LINE หรือ Call Center หรือว่าสแกน QR Code แล้วสั่งดูซิว่าคุณจะได้เดลนี้หรือเปล่า3กล่อง 1,999 บาทครับนี่ผมโอนทีวีในรอบออนไลน์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 เหรอผมไม่ทำออนไลน์ไม่ใช่ทีวีเหรอถ้าเปิดในจอก็เรียกว่าทีวีได้